ได้แล้วเริ่มแล้วนกพิราบที่ถูกเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจับใส่กรงเหล่านี้เป็นนกที่จะถูกนำไปสุ่มตรวจหาเชื้อโรคที่อาจมาพร้อมกับนกหลังนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดกรุงเทพมหานครจึงได้มีการจัดระเบียบนกพิราบเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครโดยจะสำรวจตามจุดต่างๆทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลในที่ต่างๆที่เราไปอย่างที่เราเห็นตามเขตอภัยทานตามวัดเนี่ยเขาจะไปอยู่กับถ่ายมูลกันเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องไปควบคุมปริมาณนกพิราบเคลื่อนย้ายนกพิราบทำความสะอาดพื้นที่ให้ความรู้อย่างตัวเลขของตัวของการเกิดเชื้อราของนกที่มาสู่คนเนี่ยช่วงที่หน้าฝนที่ผ่านมาฝนตกเยอะก็มีตัวเลขสูงมากเลยตามสัดส่วนไปสูงเป็น10กว่าเท่าของปกติที่มีมาหลายที่เราเก็บตัวอย่างอย่างหลายที่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยที่กันแล้วกันว่าเจอโรคเชื้อราเนี่ยที่จะสู่คนได้จากนกเนี่ยเกิน 50% ของตัวอย่างผมเรียนว่าเกิน 50% ของตัวอย่างเวลาเราเห็นนกมาเยอะนักท่องเที่ยวเห็นนกเยอะให้อาหารนกแล้วไปเซลฟี่ท่านอ่ะหายใจสูดอะไรเข้าไปก็เยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราพวกแบคทีเรียต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับประชาชนทุกท่านเองเนี่ยการเมตตาการรักษาของท่านเองอาจสร้างภาระให้เพื่อนบ้านคนข้างเคียงเขาได้อันตรายที่เกิดจากนกพิราบโดยเฉพาะอุจจาระของนกนั้นอาจก่อให้เกิดโรคทั้งโรคไข้สมองอักเสบระบบทางเดินหายใจและไข้หวัดนกกรุงเทพมหานครจึงได้ประชาสัมพันธ์ห้ามประชาชนให้อาหารเด็ดขาดเนื่องจากมีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535ผู้ให้อาหารและผู้จำหน่ายอาหารและพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535เพื่อเป็นการลดจำนวนของนกพิราบและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนกมันเริ่มจะยอยตายไปเรื่อยๆเห็นตายแล้วก็น่ากลัวนะเพราะว่านกมันเป็นเชื้อโรคแล้วก็กลัวก็อะไรเงี้ยแล้วนี่ตอนก่อนเนี่ยไปขายอยู่ข้างนอกนกมันก็ขี้ใส่เต็มไปหมดเลยนี่หนีมาอยู่ข้างในร่มๆมันก็ไม่สกปรกแล้วก็อยู่ข้างนอกร่มเลอะเต็มไปหมดเลยก็ใช่ดิสุขภาพเราก็ย่ำแย่ทั้งขี้นกขี้อะไรมันก็ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วเวลาคนเดินเดินนกมันก็ขี้ใส่หลังใส่หัวใส่อะไรพวกนี้เยอะอย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนของนกพิราบเกิดจากการให้อาหารของคนกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแต่เป็นเพียงการตักเตือนและชี้แจงให้เห็นถึงอันตรายของนกพิราบที่อาจจะเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้